สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องพบกันวันที่5มกราคม2022นะครับก็เป็นวันนี้เ,เป็นบทเทศภาวนาได้บทเทศของนักบุญโปรคลรัสแห่งคอนสแตนติโนเปิลในหัวข้อบอกพระพิษศเจ้าทรงบันดาลให้ทานน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คล้ายๆาเมื่อวานแต่ว่าวันนี้เป็นของอนักบุญ รคาสแห่งคอนสแตนติโนเปิลนะครับได้เขียนไว้ก็บอกพระคริสตเจ้าเสด็จมาในโลกได้ทรงนำความสวยงามมาแทนความยุ่งเหยิงประทานสีสันแห่งความยินดีแก่โลกพระองค์ทรงแบกบาปของโลกทรงบทขยี้ศัตรูของโลกจนสิน้นฤทธิ์พระองค์ทรงบันดาลให้ทานน้ำศักดิ์สิทธิ์ทรงส่องสว่างจิตใจมนุษย์ด้วยการอัศจรรย์และทรงทําให้การอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้ผสมประสานเป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย เพราะในวันนี้แผ่นดินและทะเลต่างมีส่วนในพระสัานของพระผู้ไทยและทั่วทั้งโลกก็เปี่ยมด้วยความยินดีการฉลองพระคริสตเจ้าแสดงองค์ในวันนี้เป็นการเผยแสดงที่น่าสะใจยิ่งกว่าการฉลองในวันที่พระองค์บังเกิดมาสี่ในวันฉลองการบังเกิดของพระผู้ไทยโลกชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าทรงบังเกิดในรางยา่าแต่การฉลองพระคริสตเจ้าแสดงองค์ในวันนี้ทะเล โลดเต้นยินดีด้วยความชื่นบานทะเลยินดีเพราะได้รับพระพรแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำจอดแดนในวันฉลองพระคิสสมพเราได้เห็นทารกน้อยที่อ่อนแอเป็นตัวอย่างของความอ่อนแอของเราแต่การฉลองพระคิสเ,เจ้าแสดงองค์ในวันนี้เราเห็นมนุษย์ที่ครบครันทรงแผงด้วยทรงแวงอยู่ในพระบุตรที่ครบครันซึ่งมาจาก พระบิดาแห่งความครบกันในวันฉลองพิสมภพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์ของกษัตริย์เมื่อพระกิษเจ้าแสดงองค์ท่านน้ำห้อมล้อมพระองค์ราวกับว่าแม่น้ำเป็นดังฉลองพระองค์มาดูเถิดมาดูอัศาจรรย์ใหม่และน่าพิศวงนี้ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมทรงรับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดนองค์ความสว่างทรงพุ่มพระองค์ทรงหุ่มพระองค์เองในท่านน้ำ พระองค์เป็นพระเป็นเจ้าทรงรับพิธีล้างที่ประกอบขึ้นโดยมนุษย์วันนี้สิ่งสร้างทั้งมวลโหร้องกลางบานขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าขอถวายพระพรแด่ผู้ที่เสด็จมาตลอดทุกสมัยเพราะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระองค์เสด็จมาพระองค์เป็นใครกันเล่าบอกเราสิบอกเราให้ชัดเจนเถิดกษัตริย์ดาวิดผู้ชอบธรรมพระองค์เป็นพระเจ้า ทรงส่องสว่างเหนือเราไม่ใช่กษัตริย์ดาวิดเท่านั้นที่ทํานายไว้ดังนี้แต่ท่านคาสาวุกเปาโลก็ยืนยันเช่นกันว่าพระสถานของพระเบญเจ้าได้ปรากฏมาพร้อมด้วยความรอดเพื่อมวลมนุษย์และทําให้เราทุกคนเข้าใจไม่ใช่สําหรับมนุษย์บางคนเท่านั้นแต่สําหรับมนุษย์ทุกคนแก่ชาวยิวชาวกรีกด้วยเช่นเดียวกันพระเบญเจ้าประทานความรอดโดยทางศีลล้างบาปส่งมอบศีลล้างบาป ให้เป็นพันสถานพิเศษส,สำหรับทุกคนมาเถิดเชิญมาดูน้ำท่วมใหม่อีกครั้งในคราวนี้ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าน้ำวินาศในสมัยโนอาในครัง้นงนั้นน้ำท่วมทาลายมนุษยชาติแต่คราวนี้น้ำแห่งศีลลังบาปทำให้คนตายกลับมีชีวิตด้วยฤทธิอำนาจของพระองค์ผู้ทรงรับพิจิ้างเองในสมัยน้ำวินาทนกพิราบคาบกิ่งมะกอกไว้ในปากเพื่อบ่งชี้เวลาหน้า ที่เวลาล่วงหน้าถึงพระคุณและความหอมหวนของพระกริเจ้าบัดนี้พระจิตเสด็จมาในรูปนกพิราบเพื่อเผยแสดงพระผู้ทรงมีพระไทยเมตตากรุณาครับพี่น้องก็เป็นทํารองเดียวกับบทเทศเมื่อวานนี้นะครับแต่วันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงน้ำสิน้ังบาเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกอชัดเจนก็บอกว่า พระเยซูเจ้าที่แสดงองค์พระองค์ที่ทปรากฏมาแล้วก็ที่แสดงองค์ในแม่น้ําจอแดนนั้นก็เป็นการเปิดเผยให้โลกได้ทราบได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แล้วก็โดยน้ําแห่งศีลล้างบาปนั้นก็ทําให้พวกเรามนุษย์ทุกๆคนนั้นจะได้รับความศักดิ์สิทธิ์และได้รับชีวิต นิรัดนดรซึ่งองค์พระเยซูเจ้าพระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้โดยอาศัยอ,อ,องค์พระจิตเจ้าที่มาประทับเหนือมนุษย์เหนือเราเรา,เราทุกคนนั่นเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่นักบุญโปรคลัสแห่งคกรแานติโนเปิลได้กล่าวได้เทศไว้นะครับในบทเ,เทศของท่านได้กล่าวถึงการ แสดงอง์น่อย่าลืมว่าในช่วงนี้เราอยู่ในเรื่องของการระลึกถึงการฉลองพระกฤ์เจ้าแสดงองค์ให้โลกได้รู้ได้ทราบแน่นอนการแสดงของพระองค์นั้นการแสดงองค์ของพระองค์นั้นก็เริ่มต้นที่ถ้ำพระกุมารใช่ในคนเลี้ยงแกะที่เราได้ได้ฟังไปแล้วคนเลี้ยงแกะได้รับแจ้งได้ได้เห็นแล้วก็ไปพบพระองค์แล้วก็มีพวกหัวอาจารย์พวก พระยาสามองค์สมัยก่อนเราเรียนก็ไปเป้าพระกุมารก็เป็นการแสดงพระองค์เองให้กับโลกได้รู้ในฐานะที่เสด็จมาบังเกิดอยู่ในถ้ำเลี้ยงสัตว์ในเป็นพระกุมารน,นั้นแต่ว่าวันนี้นั้นได้มีการฉลองพระคิดเจ้าแสดงองคอ์พระองค์ได้แสดงองค์ด้วยด้วยการเสด็จไปในแม่น้ำพระองค์ได้ประกาศพระองค์เองอด้วยการกระทำพฤติภพ กิจการที่ให้โลกได้ทราบจากพระองค์เองจริงๆนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พระบิดาเจ้าก็ได้ประกาศน,นี่คือบุตรสุดที่รักของเราที่เราพอใจมีรูปนกพิราบมีมาเกี่ยวข้องแล้วก็ได้เปรียบเทียบกับนกพิราบในสมัยโนอาหน้ำวินาดอะไรต่างๆนะครับก็ขอให้เราได้คิดถึง พระกมีเหมือนกันพระกมีที่ในทั้งพระธรรมเก่าในพระธรรมใหม่หรือว่าบทอา่านต่างๆที่อยู่ในช่วงนี้นะครับกล่าวถึงที่การที่พระเยสุจ้าพระองค์ทรงให้โลกได้ทราบว่าพระองค์นั้นคือใครเพราะนั้นก็เราก็ต้องพยายามทําให้ชีวิตของเรานั้นได้ทราบและได้รู้ว่าพระองค์คือใครเพื่อเราจะสามารถเจริญชีวิตและทําให้ชีวิตของเรานนั้ตอบสนองสิ่งที่พระองค์สอนสั่งและทรงบอกเราในแต่ละวันที่เราจะดำเนินชีวิตไปนะครับ ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด